สูงวัยอย่างไรให้มีความสุขและสุขภาพจิตดีผู้สูงอายุเป็นวัยที่นอกเหนือจากต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะวัยนี้เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายสิ่งอารมณ์และความรู้สึกของวัยนี้อาจจะเปราะบางเป็นพิเศษเพราะหากผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้วอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับหรือสมองเสื่อมได้นอกจากจะส่งผลให้สุขภาพจิตย่ำแย่แล้วก็อาจจะพานส่งผลกระทบต่อร่างกายไปด้วยหนทางสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุขมีดังนี้ 1. ควรอ่อนโอนผ่อนตามความเห็นของลูกหลานคิดเรื่องต่างๆด้วยความยืดหยุ่นทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและคนอื่นได้อย่างดีที่สุดและเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด 2. ผู้สูงอายุทำใจและตระหนักได้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา 3. ควรมองชีวิตตัวเองในทางที่ดีภาคภูมิใจที่สามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อ่อนวัยได้ 4. เมื่อความกังวลต่างๆเช่นเป็นห่วงลูกหลานจะลำบากกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองควรปรึกษาพูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อได้ระบายอารมณ์ความรู้สึกเป็นต้น 5. พยายามมีกิจกรรมหรือหางานอดิเรกที่ทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินมีคุณค่าทางจิตใจเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ 6. เข้าสังคมพบปะกับผู้อื่นเพื่อพูดคุยกันหรือปรับทุกข์ 7. ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจเช่นสวดมนต์เข้าวัดทำบุญฝึกสมาธิและ 8. มันทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอไม่เครียดไม่จู้จี้หรือหงุดหงิดง่าย